สวัสดีค่ะมาทำเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับเมนูวุ้นกะทิเผือกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มาเตรียมแช่ให้ผงวุ้นอิ่มตัวกันก่อนค่ะใช้น้ำเปล่าจำนวน250กรัมผงวุ้น AA จำนวน5กรัมค่ะใช้ช้อนคนๆให้ผงวุ้นจมตัวลงไปในน้ำค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีระหว่างรอแล้วก็มานึ่งเผือกต่อเลยค่ะใช้เผือกหั่นเต๋าจำนวน150กรัมนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีหรือจนเผือกสุกค่ะและเมื่อพักจนครบเวลาแล้วก็เอาน้ำวุ้นมาตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นละลายหมดสังเกตง่ายๆค่ะน้ำวุ้นของเราก็จะข้นขึ้นแล้วก็ไม่มีตัวเม็ดวุ้นติดทัพพีแบบนี้นะคะจากนี้ก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะจำนวน250กรัมวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะคนต่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปจำนวนเศษ1ส่วน4ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายอีก120กรัมค่ะก็คนให้น้ำตาลทรายกับเกลือป่นละลายค่ะเสร็จแล้วจากนี้ก็ยกลงจากเตาแล้วไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด7เซนนะคะก็เอาเผือกที่เรานึ่งไว้มาเรียงใส่ค่ะใส่มากใส่น้อยก็ตามแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะต่อมาก็นำน้ำวุ้นที่เตรียมไว้ค่ะมาหยอดให้เต็มพิมพ์ค่ะและถ้ามีฟองแบบนี้ก็ใช้ช้อนตักออกด้วยนะคะหน้าวุ้นของเราจะได้สวยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้จนวุ้นเราเซตตัวค่ะค่ะที่เหลือเราก็มาหยอดใส่พิมพ์รูปดาวขนาด7เซนต่อค่ะก็จะได้อีก6ถ้วยพอดีเลยค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะถ้ามีฟองก็พยายามช้อนฟองออกนะคะหน้าวุ้นของเราจะได้สวยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้วุ้นเซตตัวค่ะหรือถ้าใครรีบก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นได้นะคะวุ้นของเราก็จะเซตตัวเร็วขึ้นค่ะค่ะวุ้นของเราก็เซตตัวแข็งดีแล้วนะคะเราก็จะแกะออกจากพิมพ์เดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะรูปดาวก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะส่วนพิมพ์ป่องแกะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกจากพิมพ์ให้หมดนะคะเดี๋ยวไปชิมขนมกันค่ะค่ะเมนูวุ้นกะทิเผือกของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะรสชาติวุ้นของเราก็มีความหวานกำลังดีค่ะทานคู่กับเผือกที่มีกลิ่นหอมๆนะคะก็ถือว่าอร่อยทีเดียวเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูค่ะและถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ